ที่คำชะโนดนะคะตอนนี้เราก็เดินทางจากกรุงเทพนะคะแล้วก็มาถึงที่อุดรผ่านจุดคัดกรองด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะถ้าใครจะมากราบนะคะองค์ท่านก็สามารถจองออนไลน์ได้หรือถ้าใครเดินทางมาก็ให้นำบัตรประชาชนมาด้วยแล้วก็แลกนะคะตัวข้อมือตัวนี้เสร็จแล้วผ่านจุดคัดกรองแล้วก็เดินทางเข้ามาตรงนี้เราอยู่ด้านหน้านะคะอันนั้นเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปด้านในของคำชะโนดกันดีกว่าค่ะต้นไทรนี่ล้มเองใช่ครับแล้วก็เหลือเป็นต้นมะเดื่อยักษ์ตรงนี้คืออยู่คู่กับสารปู่สารย่ามาตั้งแต่เริ่มต้นนี้ที่มาเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วไม่ได้เป็นพื้นแบบนี้นะคะเป็นพื้นแบบพื้นดินแล้วก็เป็นรากรากของต้นไม้แล้วก็จะเดินลำบากวันนี้ตอนนี้คือทำใหม่ดีมากเดินสะดวกสะอาดนี่คือเมื่อก่อนที่พี่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีต้นไทรที่อยู่ข้างกันแล้วก็ลงเขาก็ไม่ได้ยกออกนะคะทุกอย่างก็คืออยู่ตามสีตามเดิมรอยแป้งก็มาถึงที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะก็จะอยู่บริเวณซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอนุญาตให้คนที่มากราบท่านเนี่ยตักน้ำใส่ขวดกลับไปบูชาดื่มกินได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยที่คำชะโนดเนี่ยนะคะก็มาจากต้นไม้เนี่ยค่ะคือต้นชะโนดเดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากที่คำชะโนดนี้นะคะแล้วก็มุ่งหน้าสู่ภูทอกนะคะเบอร์ใหญ่กันไปแน่นอนวันนี้นะคะก็อิ่มบุญกันไปที่ที่หนึ่งแล้วก็หลังจากนี้เราจะเดินทางต่อจากที่คำชะโนดไปที่วัดภูทอกนะคะ อยู่ที่บึงกาฬห่างจากตรงนี้ค่ะประมาณ70กิโลI'm tickled pink that things aren't going my way Cause that would be boring Spend my last cent on cheese and champagne What a wonderful morning Never mind she declined to... นี่เราก็ถึงที่วัดภูทอกแล้วนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชื่อเต็มๆว่าวัดเจติยาคีรีวิหารโอเคตอนนี้คือทางเข้าใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ทุกคนพร้อมนะคะโดยเตรียมมัดย้อมและเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษพี่เนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะใช้เสียงดังพระอาจารย์จวนเนี่ยเป็นศิษย์ของสายหลวงปู่มั่นว่าตอนที่เขามาที่เนี่ยก็คือมาเพื่อการปฏิบัติธรรมแล้วก็บันไดที่เราจะเดินขึ้นไปต่อไปเนี้ยเขาเรียกว่าบันไดนรกสวรรค์
มันมีเหมือนกุศโลบายอะค่ะว่าเวลาเราไปนรกไปสวรรค์เนี่ยมันก็จะต้องมีความอดทนความเพียรพยายามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้บรรลุในสิ่งที่เราปฏิบัติบันไดเนี้ยก็เป็นบันไดที่สร้างโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการก่อสร้างทั้งหมดใช้เวลา5ปีอะ5ปีได้ในการก่อสร้างทางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินไปที่บันไดนรกสวรรค์กันมีถ้ำนะคะถ้ำวิหารให้เรามากราบไหว้กันไหนไปไหว้พระกันเมื่อกี้เราไหว้ที่บทที่พระวิหารแล้วใช่ไหมคะเรากำลังจะเดินต่อขึ้นไปที่ชั้น6สวยงามมากเลยด้านหน้านี่แหละตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำวิหารคดนะคะก็จะอยู่บริเวณชั้นที่6ของที่นี่วัดภูทอกแห่งนี้ค่ะเหมือนเอาไว้ให้นั่งวิปัสสนากรรมฐานเนาะเรียกว่าเป็นกุฏิถ้ำยาวนะคะเป็นถ้ำแล้วก็มีลักษณะรูยาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ประดิษฐานของรูปเหมือนของเกจิอาจารย์ดังๆในประเทศไทยบริเวณชั้น7ของที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดภูทอกที่แล้วนะคะก็นี่เลยค่ะสวยมากนะคะสวยมากก็วิวเป็นแบบวิวแบบเปล่งกว้างแล้วก็ด้านล่างก็จะเห็นบริเวณวัดที่อยู่ด้านล่างนะคะอากาศดีมากก็สำหรับวันนี้เนาะพวกเราทุกคนก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มเอมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มไปหมดเลยเนาะเพราะว่าจากที่เราเดินทางไปกราบสักการะนะคะปู่ศรีสุโธเนาะแล้วก็ย่านะคะศรีปทุมมาที่คำชะโนดแล้วก็เดินทางต่อมาที่นี่นะคะที่วัดภูทอกแห่งนี้นะคะก็รู้สึกอย่างที่บอกค่ะอิ่มบุญมากๆนะคะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเดินทางลงข้างล่างแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเกือบ5โมงเย็นแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมืดเนี่ยมันจะเดินทางลงลำบากเพราะว่าทางลงก็เป็นทางบันไดแล้วก็ค่อนข้างชันเช่นเดียวกันเนาะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนว่าวันนี้ไลฟ์เฮียนะคะต่ายแล้วก็เพื่อนๆจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวหรือไปลุยที่ไหนกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้หรือในคลิปถัดไปนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต่ายกับเพื่อนๆทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย